บายดีท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับระบบอวัยวะกรที่มีการนำใส่อยู่ในสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าทั้งด้านตะวันตกและก็รัสเซียต่างก็มีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบอวัยวะกรของตนเองอย่างต่อเนื่องในการนำใส่อยู่ในสนามรบการต่อสู้ตัวจริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพตีราคาจุดดีจุดอ่อนของบรรดาระบบอาวุธนั้นโดยล่าสุดในปัจจุบันก็มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการส่งเอาชุดระบบปืนใหญ่อาตาจอนรุ่นใหม่ล่าสุดของพวกเขาเข้าสู่สนามการทดสอบตัวจริงอยู่ในสนามรบยูเครนโดยระบบปืนใหญ่แบบอาตาจอนรุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียที่มีการส่งเข้าสู่สนามรบในปัจจุบันแม้จะเป็นรุ่น 2H35 ขนาด152มิลลิเมตรแต่ว่าความแตกต่างของระบบปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวของกองทัพรัสเซียเมื่อเปรียบเทียบกันกับระบบปืนใหญ่รุ่นก่อนๆก็คือมันมีระบบการควบคุมการยิงระบบการคำนวณเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยซึ่งสามารถทำการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและก็ไกลกว่าระบบปืนใหญ่แบบ MSTSถึง2เท่าทั้งในแง่ของการคำนวณทิศทางตลอดถึงขีดความสามารถในการนำใส่ลูกปืนใหญ่แบบนำวิถีโดยระบบแบบ GPS ในรุ่น Krasnopol-M โดยระบบปืนใหญ่อาตาจอนแบบ 2S35 สามารถทำงานร่วมกันกับระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารอื่นๆโดยเฉพาะแม้นสามารถทำการป้อนข้อมูลในการระบุตำแหน่งร่วมกันกับ UAV โดรนที่สามารถทำการนำใส่เพื่อฉีเป้าตลอดถึงคือบินฮบและก็สามารถทำการกำหนดเป้าหมายผ่านทางระบบแบบดาวเทียมซึ่งนี่ถือว่าเฮ็ดให้ระบบปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงที่สุดที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพรัสเซียในปัจจุบันซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียได้ทำการส่งเอาระบบปืนใหญ่แบบ MSTS เขาทำการทดสอบและก็นำใส่อยู่ในสนามรบไปแล้วโดยประสิทธิภาพของมันนั่นดีกว่าระบบปืนใหญ่แบบต่างๆที่มีการใส่งานอยู่ในสนามรบในปัจจุบันสำหรับ MSTS แต่เนื่องจากการตอบโต้โดยฝ่ายกองทัพของยูเครนก็ส่งบริษัทหน่วยปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวของกองทัพรัสเซียเองก็ถูกทำลายเป็นจำนวนหลายชุดจากการโจมตีโดยระบบเครื่องยิงจรวดแบบไฮมาแต่ว่านอกจากนี้รัสเซียเองก็ยังมีการส่งเอาระบบอาวุธโต้ไม่ล่าสุดเข้าสู่สนามรบความขัดแย้งกับทางยูเครนโดยเฉพาะแม้นเป็นประเภทระบบป้องกันภัยอากาศแบบระยะสั้นเคลื่อนที่ก็คือระบบแบบแพนเซอร์แต่ว่าระบบแพนเซอร์รุ่นที่กองทัพรัสเซียมีการส่งเขาในสนามรบปัจจุบันบ่แม่นแบบแพนเซอร์ S1 แต่ว่ามันจะเป็นระบบแพนเซอร์ SM ซึ่งเป็นรุ่นที่มีความทันสมัยที่สูงกว่าเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงอัปเกรดประสิทธิภาพจากการนำใส่อยู่ในสงครามซีเรียสงครามลิเบียและก็พื้นที่สงครามความขัดแย้งอื่นๆอยู่ทั้งโลกโดยระบบแพนเซอร์แบบ SM เป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงระบบเรดาร์ตลอดถึงระบบจรวดมิสไซล์ที่มีการนำมาติดตั้งอยู่ในชุดฐานยิงมีการนำใส่ระบบจรวดมิสไซล์แบบขนาดน้อยแบบพิเศษที่ออกแบบสำหรับการจัดการกับภัยคุกคามที่มีขนาดน้อยโดยเฉพาะโดรนแบบ FPVโดยระบบแพนเซอร์แบบใหม่จะออกแบบให้มีขีดความสามารถในการติดตั้งตัวจรวดมิสไซล์ได้เป็นจำนวนหลายซึ่งสามารถบรรจุได้สูงถึง18ลูกในขณะที่ว่ารุ่นเดิมหรือรุ่นก่อนหน้านี้สามารถติดตั้งจำนวนสูงสุดประมาณ12ลูกควบคู่กันกับชุดระบบปืนกลและถ้าเราจะประเมินประสิทธิภาพขีดความสามารถในการทำงานของระบบป้องกันภัยอากาศในรุ่นแพนเซอร์อยู่ในสนามรบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างหุนแห้งและก็ดุเดือดในครั้งนี้ก็สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับเป้าหมายที่เป็นประเภท UAV โดรนและก็เฮลิคอปเตอร์และก็ประเภทขีปนาวุธร่อนแบบครูซมิสไซล์แต่ว่าข้อเสียที่สำคัญก็คือมันบ่สามารถนำมาสกัดกั้นเป้าหมายที่มีความไวสูงอย่างเซนจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมาหรือว่าคือบินฮบที่มีระดับเพดานการบินสูงและนอกจากนี้ระบบแพนเซอร์บางส่วนของกองทัพรัสเซียเองก็ยังถูกทำลายอยู่ในสนามรบแนวหน้าจากการนำใส่จรวดฮามของสหรัฐ
และก็ระบบจรวดแบบไฮมาจนเป็นเหตุให้ทหารกองทัพรัสเซียเองหันมาใส่ระบบการแจมเมอร์เพื่อทำลายระบบการนำทางของจรวดไฮมาสหรัฐและล่าสุดก็คือมีการส่งเอาระบบแพลนเซอร์แบบ SM ซึ่งเป็นตัวท็อปรุ่นที่ดีและก็มีความทันสมัยสูงที่สุดในบรรดาตระกูลจรวดแฟนเซอร์ซึ่งเขาจะเห็นในอย่างชัดเจนว่าชุดระบบโดมเรดาร์ของมันแตกต่างจากรุ่นก่อนรวมทั้งในส่วนของชุดที่เป็นตัวจรวดที่มีการติดตั้งอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร